สวัสดีครับ Welcome back to Husband Expert Channel again. Today I have some special wide angle lenses on the SWC to advise you for the beginners or the serious amateur. If you have the V series, you don't want to spend more money on the SWC, you can continue on your 500 series bodies. We'll comparepictures by pictures from the SWC and the 50 mils on the V series. Okay, let's go. สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีโอกาสดีเลยที่จะได้แบบมาประชันกับเซียนเนาะนานๆเราเจอกันใช่ไหมฮะ40มิลบน V series กับ38มิลบน SWC ครับซึ่งแบบห่างกันอยู่2มิลลิเมตรโดยหลักการครับครับเทียบกับ135อันนี้ก็21มิลครับของผม22มีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะพี่ว่าเอายังไงดีระหว่างจะอยู่บนฟอร์แมตนี้ครับหรือจะไปอันนั้นดีเดี๋ยวเราจะถ่ายเทียบมุมกันเลยว่าให้ผู้ชมผู้ใช้ของเราได้รู้ว่าเขาจะตัดสินใจเลือกว่าเขาอยากได้เล็กกระทัดรัดเบาเอาไว้ถ่ายแลนด์สเคปกับสถาปัตย์อย่างเดียวหรือว่าเขามี V series อยู่แล้วแล้วก็แค่ซื้อ40มิลต่อองานนี้ไม่ได้เทียบว่าใครดีกว่าใครนะ แต่หมายถึงว่าอันไหนเหมาะกับกันเรายังไม่เคยเอามาเปรียบเทียบกันเลยยังแทบจะไม่มีใครเดี๋ยวเราลองดูว่า38กับ40เนี่ยมันจะให้มุมมองที่กว้างแตกต่างกันมากแค่ไหนนะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่มันเบากว่าเพราะว่ามันตัดตัวกระจกออกเราก็จะมีแต่ตัวเลนส์บอดี้แล้วก็แมกกาซีนไม่มีกระจกมันก็เลยทำให้เล็กและเบาลงแล้วเราใช้การกะระยะพอมันเป็นเลนส์กว้างเนี่ยระยะไฮเปอร์โฟกัสมันก็จะกว้างเขาเรียก depth of field นี่คลุมครอบคลุมยังไงโฟกัสยังไงก็เข้าครับที่เหลือก็คือไปตั้งกล้องให้ตรงเงาเราก็กะเอาแล้วก็จริงๆแล้วเขาจะมีช่องมอง SWC ทุกตัวเนี่ยจะมีช่องมองอยากจะให้ challenge มากกว่านี้เราเอากล้องมองออกไปแล้วเราก็ถ่ายด้วยการกะเอาเป็นปัญหาสำหรับคนที่แบบไม่มีความเชี่ยวชาญพี่มองมุมไหนไว้นี่ผมมองมุมตรงนี้ไปเลยครับเอาเลยพี่ยืนผมยืนนะพี่วัดเป็น EV ใช่วัดเป็น EV คุณพระพี่ไม่วัดเป็นธรรมดาแล้วฮะผมเกิดมากับ EV โอ้ยกรรมแล้วผมจะต้องเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วพี่ตั้งมา12เนี่ยฮะ12ใช่ไหมใช่แล้วทีนี้พี่ก็หมุนเอา125 5.6 ครับโอเค60 f8 อันเดอร์โทษพี่นะฮะพี่ต้องถ่ายให้อยู่ในมุมของผมไหมได้ฮะอ๋อไม่โอเคเดี๋ยวผมใช้ prism ผมจะได้มุมเท่าพี่เนี่ยปัญหาของคนตัวเตี้ยโอเคเอาละมุมพี่ประมาณไหนผมจะได้เทียบประมาณนี้ฮะโอเคมุมเทียบประมาณนี้นะครับครับเราอยากให้ผู้ชมรู้ครับจะได้แบบหายคาไปเลยว่าตกลงว่าจะเลือกทางไหนนะพี่โอเคนะครับโอเคโอ้โหถ่ายไม่ตรงเท่าพี่นี่ซวยเลยนะเนี่ยผมต้องมองเอานะ1 2 3เรียบร้อยครับโอ้โหเสียงคนละแบบแล้วเสียงพี่กับเสียงผมเนี่ยผมมันก็เบาฮะมุมต่อไปพี่แสงเดิมนะพี่แสงเดิมฮะสุดจริงๆมุมประมาณนี้นะของพี่ใช่พี่ตั้ง EV 12นะครับ EV 12โอเคโอเคครับจะได้รู้ว่ามันกว้างแค่ไหนกว้างมากนะ11แล้วมั้ง11ของผมอ่ะนะน่าจะ9ของพี่อ่ะโอ้ว่าผมซัดก่อนนะฮะเชิญนะเรียบร้อยครับเราเสือเป็นไวมากผมอยากรู้ผมขอเป็น
ช่องมองภาพปกติได้ไหมฮะโอ้ตายนี่ๆๆเดี๋ยวผมพี่เอาแมกกาซีนมาได้ได้ได้ขออนุญาตแกะนะครับแกะเลยครับพี่จับเลยนะครับได้เลยครับผมชอบมุมมองที่เป็นแบบอันนี้มากกว่าโอเคเอาละก็อันนี้เป็นแม็กกี้ครับ เออแล้วผมจะเล็งยังไงผมไม่เป็นไรพี่พี่มีอุปกรณ์ใช่ไหมผมมีของเล่นมาพี่มีของเล่นเยอะมากเลยฮะก็ไม่ทราบว่านี่กระเป๋าโดนเลมอนหรือเปล่าไปเลยเราจะขึ้นไปถ่ายบนสะพานลอยไปดูไหนสวยๆได้เลยมาได้เลยครับมุมพี่ประมาณไหนผมขอดูก่อนผมขอดูบ้างผมว่าต้องปรับมาที่ตัว B ก่อนแล้วก็ปรับชัตเตอร์ตัวนี้มาที่ตัว T แล้วเรากดค้างปึ๊บมันถึงจะเห็นอย่างนี้ได้อันนี้เทคนิควิธีการใช้ของเขาแล้วก็เวลาเราส่องกราฟกลาสมันก็จะประมาณอย่างนี้ต้องใช้เงี้ยในการแบบโฟกัสของ30 f 4.5 แล้วก็พยายามลองดูว่าเอาในแบบที่ตัวเองถนัดเอาละเมื่อกี้ระยะเราได้แล้วนะครับเราก็ถ่ายโอ้เสียงมันนุ่มกว่ากันเยอะเลยพี่ใช่เสียงเงียบมากน้ำหนักเบาดีด้วยน้ำสายแลนนี่น่าจะขนาดอันนี้ผมต้องโฟกัสก่อนนะฮะ 7.5 นะฮะโอ้โหพี่1ส่วน4อ่ะผมขี้โกงหน่อยแล้วกันนะครับเป็น1ส่วน8ครับโอเคกว่าจะได้ถ่ายนี่นานเหมือนกันนะฮะ พี่ไม่เห็นทำนานเนี่ยผมเลยตกลงว่าใครเป็นปัญหาเนี่ยเอานะโอ้สั่นก็จะว่ากันนะฮะผมไม่ใช่แล้วตัวโฟกัสเนี่ยผมเล็งอย่างพี่บ้างดีกว่าพี่เด็กคราวนี้ฮะพี่พาผมเลยอีกสองนี่เราเปลี่ยนกลับไหมฮะนั่นสิ พี่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะพี่ยังไม่ต้องคืนไอ้เมกะโฟนในผมนี่นะได้โหคนแค่หายใจเลยพี่ทัดไปแล้วนะพี่น่าจะสั่งนะได้แล้วไปอีกรูปนึงโอเคตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่ย่านคันิยะนะครับซึ่งเป็นด้านญี่ปุ่นแล้วก็จะเห็นป้ายโฆษณาอะไรที่เป็นญี่ปุ่นเยอะแยะเลยผมว่าเหมือนเราหลุดมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเล็งเหมือนมีช่องมองแง่เนี่ยติดต่างโอ้โหรวดเร็วผมไม่ปีหมดแล้วโอเคนางแบบยี่อ้อเลยเนี่ยหมุนฟิล์มกลับพอดีโอ้สั่นด้วยเอาป่ะพี่ขอบคุณนะคะยิ้มสวยมากเลยอ่ะสนุกสนานครบ12รูปพอดีฮะ12รูปแล้วนะครับแต่ว่าต้องออกตัวว่าไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะได้ทั้ง12รูปหรือเปล่าครบแสงเงาด้วยอะไรนะวันนี้ดันเทเล่นฝนตกนะครับเพราะว่าวันนี้เมฆค่อนข้างเป็นฟ้าปิดนะครับแล้วก็เราได้ถ่ายตอนค่อนข้างเย็นละใช่ครับบางรูปก็จะเป็นชัตเตอร์ที่ค่อนข้างต่ำหน่อยอาจจะมีชัดบ้างสั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ให้เห็นภาพรวมๆว่าจริงๆแล้วการใช้งานเรื่องของเราเน้นเรื่องเลนส์นะที่ใกล้เคียงกันว่าสำหรับคนที่สนใจถ่ายแลนด์สเคปอาร์คิเทคเพ่ว่ามันควรจะเป็น38มิลหรือ40มิลอันนี้คือหลักๆเลยที่เราอยากจะให้เข้าใจว่ามันใช้งานยังไงผมสลับของพี่ถือที่ถือของผมเป็นไงครับพี่ต้องถามพี่ถือของผมก่อนคือ
พอเรามาใช้กล้อง XWC เนี่ยนะใช้เป็นนานๆปุ๊บเรากลับไปใช้ตัว 500B Series เนี่ยรู้สึกว่ามันหนักเออหนักเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมีบอดี้แล้วกระจกและยิ่งถ้าเราใช้เลนส์ที่เป็นทางยาวโฟกัสสูงเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากถ้าเบาเนี่ยก็น่าจะเป็นเลนส์ประมาณ80เนี่ยพอจะพอฟัดพอเวียงแต่พอ150หรือพอเป็น40มันจะเริ่มหนักขึ้นเอาว่าถ้าใครถ่ายสวยไม่สวยแต่ชอบคมก็และชอบเบาก็ SWC SWC น่าจะดีน่าจะตอบโจทย์มีคำถามถามว่าเราควรจะซื้อตัวไหนจริงระหว่าง500 V Series กับ903ใช่ครับ SWC หรือ SWC เนี่ยควรจะซื้อตัวไหนผมคิดว่า SWC ไม่ควรจะเป็นกล้องตัวแรกไม่น่าจะเป็นเราต้องใช้ทักษะพอสมควรนะพี่เรื่องของการเล็งมุมเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพกล้องเอียงไม่เอียงยากจนคุณเล่นมาหมดทุกอย่างแล้วคุณปล่อยทั้งหมดแล้วมาซื้อตัวนี้โอเคถ้าถ่ายแลนด์สเคปกับสถาปัตยกรรมอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก้าวมาจาก135 small format แล้วก็มา medium format แล้วมาสายแลนด์สเคปกับ architect ผมแนะนำให้มาตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าบอกว่าใช้กล้องทั่วไปบ้างใช้ถ่ายครอบครัวคนในครอบครัวท่องเที่ยวสนุกสนานแล้วถอดเปลี่ยนเลนส์ได้แล้วก็นานๆทีใช้เลนส์40มิลทีเป็นมุมกว้างอันนี้แนะนำครับอันนี้แนะนำเราอาจจะเริ่มต้นด้วย500 V Series กับ80มิลก่อนใช่แล้วทีนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์เป็น50ก็ได้150ก็ได้ตัวนี้มันเปลี่ยนได้แต่ตัวนี้มันฟิกเลนเลยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับเลน40นี่ถือว่าเป็นตัวที่แพงที่สุดในบรรดาเลนใช่ครับที่เป็นตัวเปลี่ยนของ VCD ด้วยใช่มั้ย40 50 60 80 100 120 40นี่แพงสุดละเพิ่มเงินอีกหน่อยอาจจะได้ตัวนี้ถ้าเราชอบแบบอาร์คิเทคครับครับแลนด์สเคปนะครับแต่ว่าถ้าแบบถ่ายทั่วไปแล้วก็จะต้องไปลงสัก 100K กับอันนี้เลยผมมองว่าสักอาจจะสัก 4-50K ก็ยังสนุกแล้วก็ยังได้ถ่ายอย่างอื่นไปด้วยหมายถึงว่าถ่ายคนถ่ายท่องเที่ยวถ่ายแลนด์สเคปไปด้วยได้เช่นเดียวกันทำไมผมถึงซื้อตัวนี้นั่นสิครับพี่เพราะว่าผมมีเลนส์ทุกตัวของอันนี้แล้วอ๋อไปขั้น คือเราถ่ายมาหมดทุกอย่างแล้วจริงๆอ่ะผมเนี่ยชอบ 500B Series แล้วไม่คิดว่าตัวเองจะซื้อจะต้องซื้อ SWC ไม่คิดเลยพอเรามาถึงตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยดูคล่องตัวแล้วก็ถ่ายง่ายถูกกับอุปนิสัยมากกว่าที่ชอบถ่ายอะไรกว้างใช่ครับครับก็เรื่องความคมชัดเป็นอีกอันหนึ่งหมายถึงว่ามันอาจจะคมชัดไม่เท่ากันตามการออกแบบและการดีไซน์อันนั้นเราไม่ได้เทียบกันที่ความคมชัดแต่ Hasselblad นะครับและการถ่ายภาพพูดถึงเรื่องของการเล่าเรื่องและการมีความสุขร่วมกันนะครับวันนี้เราแค่เอามาให้ดูนะครับว่าเลนส์2ตัวที่มีทางยาโฟกัสใกล้กันมากแต่ว่าอยู่คนละฟอร์แมตอยู่คนละลักคลาสแล้วเราจะใช้งานหรือจะสนุกสนานกับมันยังไงนะครับซึ่งแทบจะไม่มีคลิปใดๆในโลกขับครับนั้นก็เป็นโอกาสอันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ปืนนะครับที่เสียสละเวลามาได้ประกบเจอกันใหม่ได้ประกบเลนได้เรียนรู้แล้วก็เดี๋ยวอยากทราบเรื่องอะไรนะครับกับฮัสแบดบนโลกนี้นะครับเชื่อว่าเราก็มีความรู้ไม่แพ้กับต่างชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถามมาเลยนะพี่เปรมส่งข้อความมาใช่ตอบได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับฮัสแบดนะครับก็ไปก่อนใช่ลาไปก่อนพี่หิวข้าวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าไปดูได้เลย